สวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะอุ้ยแดดสองตาตอนนี้นะเป็นวัน Merry Christmas นะคะก็เป็นวันปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่ของสากลนะคะพี่อีฟก็มาเที่ยวงานปีใหม่ใส่สตรีมแดงๆมานะคะมาเที่ยวใกล้ๆค่ะไม่ได้ไปไหนนะมาเที่ยวที่เซ็นทรัลสันยานะคะนี่มีต้นคริสต์มาสนะคะใหญ่มากนะคะบรรยากาศเหมือนอยู่แบบเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะดูดิมาดูขึ้นมาขึ้นมามันจะมีต้นสนด้วยนะคะต้นสนนี่แล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกตรงเนี้ยเป็นแผงๆชอบต้นอันนี้สวยอะใบก็สวยอันนี้ต้นสนนะพี่อีฟอาจจะเรียกชื่อผิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นสนมากกว่าบรรยากาศแบบเหมือนอยู่แบบเฮ้ยฤดูใบไม้ผลิอะไรประมาณนั้นหรืออยู่แบบว่าอเมริกาอากาศเย็นๆอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ประมาณ29องศานะคะแดดก็อ่อนๆนะคะก็ถือว่าโอเคมากช่วง 4:00 น 5:00 นนะเพราะว่าเมืองไทยไม่เคยได้แดดประมาณนี้ถ้าประมาณ4โมงเย็นเมืองไทยนะคือผิวพี่จะไหม้ไปเลยนะไฟยังไม่ประดับนะคะเพราะว่านี่ประมาณ4โมงครึ่ง5โมงมันก็ยังไม่มืดเลยเนาะมีเด็กๆนะคะเด็กๆมาดูต้นคริสต์มาสกันเต็มเลยเขาปลูกต้นไม้สวยมากเลยอ่ะดูตื่นเต้นเนาะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับต้นสนประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเจอต้นมะพร้าวแถวนครปฐมต้นมะพร้าวเยอะเราไม่เจอซานต้าคลอสนะคะแต่เราเจอแซนตี้แล้วค่ะแซนตี้ทั้งหมด4สาวสวยอ่ะมีผมทองผมตรงผมยักษ์โศกผมหยิกนะคะสวยสวยเขากำลังถ่ายภาพกันอยู่นะแล้วพี่อีฟจะไปยืนคู่กับเขามันก็จะดอกคือไม่ใช่เขาดอกนะเรานี่แหละจะกลืนลงไปเลยกลืนกินไปกับผิวพื้นเลยนะคะแซนตี้อ่ะแซนตี้สวยอ่ะเฮ้ยวันหลังเราแต่งชุดแซนตี้มามั่งดีกว่าเนาะไปซื้อทันปะไม่ทันแล้วใช่ไหมพวกนี้ก็26แล้วเนาะหรือไงดีเฮ้ยน่ารักนะเดี๋ยวปีหน้าพี่ซื้อชุดแซนตี้ข้าวเค้กพี่อีฟนะคะแซนตี้พี่น่ารักที่สุดในโลกเราเล่นเราเล่นมาแข่งมาแต่งตัวแข่งกับเขามั่งเนาะเพิ่มสีสันดีนะน่ารักดีอ่ะพี่ชอบน่ารักอ่ะ3คน4คนมาเรามาดูโซนต้นคริสต์มาสสูงมากนะนี่คือตอนเด็กๆใฝ่ฝันมากตอนโตก็ใฝ่ฝันอยากจะมีอย่างเงี้ยที่บ้านสักต้นนึงนะคะตอนนี้พี่สงสัยว่าถ้าพี่จะมีต้นคริสต์มาสแบบนี้ที่บ้านวิไฟอ๋อมันตอนแรกติดไฟป่ะไม่ติดเพิ่งติดเห็นไหมเขาต้อนรับพี่อีฟเขาต้อนรับพี่อีฟต้องจับดีๆนะเดี๋ยวกลัวไฟช็อตนะคะอยากรู้ว่าเขาทำยังไงนะคะอยากมีอย่างเงี้ยที่บ้านสักต้นนึงอะต้นคริสต์ต้นคริสต์มาสยักษ์ดีนะคะมันจะดีมากๆเลยถ้ามีอย่างเงี้ยเฮ้ยมีช้างอ๋อไม่ใช่ช้างเราเข้าใจอะไรผิดช้างคงไม่อยู่ที่เมืองหนาวเนาะอันนี้คือหมีป่ะไหนๆเราก็มาแล้วนะคะเราก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับหมีนิดนึงมาถ่ายเลยค่ะแชะไม่ใช่นะคะอันนี้คือก้นของหมีนะคะเราต้องไปข้างหน้านะคะมันมีน้องๆ นะคะมาสนใจหมีมากมีควางเลนเดียวเหมือนเป็นแบบว่าพี่พูดไม่ชัดไงเหมือนว่าเขามีเลนเดียวเลนกล้องอันเดียวอะไรอย่างนั้นอะแซนตี้เมื่อกี้ไม่ทันแล้วแซนตี้ไปแล้วแซนต้าคลอสมาแล้วนะแซนต้าคลอสน่ารักมากตรงนี้ก็จะมีสโนว์แมนนะคะแล้วก็มีเพนกวินต้นไม้ที่มีหิมะตกแล้วก็มีสาวๆมายืนถ่ายภาพสวยๆกันอันนี้เป็นขวัญใจของเด็กๆมากนั่นหนูฟังเองเดียวเมื่อกี้นั่งร้องเพลงอันนี้ด้วยนะ Baby Shark นะคะนี่เมื่อกี้ก็มองว่ามันไม่ใช่เป็นซุ้มนะมันมีความหมายด้วยก็คือ2018แล้วเย้เราก็แก่ขึ้นไปอีกปีนึงแล้วนะคะเราจะไปหาทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้ไฟลงมาต้นคริสต์มาสก่อนเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะก็เข้ามาด้านในเซ็นทรัลนะคะตอนแรกก็กะจะไปกินกับข้าวนะคะที่ศูนย์อาหารกินส้มตำนะคะปีใหม่แล้วอยากกินส้มตำก็นี่นะสวยมากเลยปกติตรงนี้ไม่จะมีอยู่แล้วนะไอ้ตรงโซนกล้วยไม้ไทยเนี่ยเป็นดอกไม้ปลอมนะคะแต่ตรงนี้นะคะทุกคนดักรอนะคะที่เพื่อจะถ่ายรูปตอนนี้คุณแม่ว่าที่คุณแม่ก็ถ่ายรูปอยู่นะคะเฮ้ยนั่งได้ไหมตรงเก้าอี้นั่นน่ะอยากนั่งอ่ะมีน้องมาถ่ายน้องจำได้นะคะดูคลิปอยู่นะคะตอนนี้นะคะพี่จะรู้สึกว่าพี่เหมือนกับเจ้าหญิงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนองค์หญิงที่แบบว่านี่คือบัลลังก์นั่นเองนะคะแล้วก็มีกล่องของฝันที่ซานต้าคลอสนะคะในอุดมคติของพี่ใส่ของฝันอันสวยหรูเป็นตุ๊กตา LOL
ทั้งสองกล่องเลยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลุกก่อนนะคะมีคนมาถ่ายภาพต่อแล้วนะถ่ายไปลุกก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะดีมากๆก็ชอบอ่ะหิวก็เข้ามากินต้องชิ้นก่อนนะเป็นชิ้นหมูต้องคู่กับเนื้อป่ะก็ชิ้นเนื้อลงไปตอนนี้นะคะหน้าพี่ก็อยากกินลูกชิ้นเนื้อมากอร่อยเหมือนกันนะ10บาทเมื่อกี้ซันตี้นะตรงนี้ไงนี่คือซันตี้นะคือเป็นพนักงานอินฟอร์เมชั่นนั่นเองก็กำลังกินส้มตำปูปลานะคะพริก5เม็ดเลยนะเผ็ดมากแต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยนะมันเนี้ยมันจืดๆยังไงไม่รู้อะหรือว่าไม่มีน้องข้าวมาแย่งก็ไม่รู้นะถ้าน้องข้าวกินด้วยจะอร่อยกว่านี่ก็คืออะไรน้องๆใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรแต่จะบอกว่าไม่ใบละกันเผื่อใครอยากรู้ว่าจะมีใครทายถูกไหมนะคะนี่ห่อมาสวยมากพี่เขาห่อเก่งมากขอบคุณเขามากจริงๆนะที่เขาห่อให้เราห่อฟรีด้วยนะถ้าซื้อของในท็อปก็จะห่อฟรีค่ะสวยมากอ่ะชอบมากอ่ะเขาซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ต้นคริสต์มาสยากแล้วจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลลันลาได้เพราะไม่มีใครอยู่แถวนี้ไม่มีใครเห็นเรานะคะไม่มีใครเห็นเราใช่ไหมน้องๆนี่คือต้นคริสต์มาสยักษ์นะคะแต่ว่าเป็นต้นคริสต์มาสจำลองนั่นเองที่มันใหญ่มากๆสูงกว่าห้างอีกอ่ะพี่อีกว่าขอสวัสดีปีใหม่สากลนะคะ Merry Christmas ทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนในช่อง Eat My Poop นะคะน้องๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีมีความสุขเรียนดีเกรดดีคุณครูน่ารักแล้วก็เพื่อนก็น่ารักด้วยนะในวันปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ